ผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีเปิดบ้านที่จังหวัดสงขลานะคะไม่ได้เปิดบ้านอย่างเดียวนะคะคุณพิมพิมลเปิดใจด้วยนะคะย้ำเลยว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อสู้คดีแล้วยืนยันว่าไม่เคยกระทำการทุจริตมั่นใจที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะขณะเดียวกันก็พร้อมจะนำทัพพรรคประชาธิปัตย์สู้ศึกเลือกตั้งค่ะหลังลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เหตุผลนะคะว่าจะไม่ใช้เวลาราชการไปต่อสู้คดีวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีเปิดบ้านที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาต้อนรับประชาชนคนใกล้ชิดเข้าให้กำลังใจจำนวนมากค่ะโดยสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนายนิพนธ์ย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ต้องสงสัยในคดีที่ปปช.ชี้มูลเพราะทุกข้อกล่าวหานั้นกระบวนการยุติธรรมจะชี้ความถูกต้องออกมาการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีถือเป็นวิถีทางการเมืองที่จะแสดงความรับผิดชอบหรือสปิริตและข้อกล่าวหาต่างๆก็เคยชี้แจงแล้วหลายครั้งและทุกครั้งจะย้ำมาตลอดว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินรักษางบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะข้อกฎหมายทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับทางร้ายทางหวงให้พี่น้องไว้ใจได้ครับว่าแม้ว่าปปช.จะชี้มูลไม่ได้ชี้มูลว่าผมสุจริตเลยไม่มีครับเรื่องสุจริตไม่มีนะครับเขาชี้มูลว่าผมไม่ได้เบี้ยค่ารถและในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายนิพนธ์ยืนยันค่ะว่ายังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่และจะช่วยพรรคเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเชื่อว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้ที่นั่งส.ส.เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาค่ะจะกวาดที่นั่งส.ส.ยกจังหวัดทั้ง9ที่นั่งอย่างแน่นอนและอาจจะเกิดสึนามิประชาธิปัตย์ก็เป็นไปได้ค่ะ